ามชายแล้วนี่เฮ้ยนี่ละวายนี่ค่ะคุณเดี๋ยวก่อนผู้หญิงคนนี้เมื่อกี้เนี่ยเขาใส่อะไรลงไปไม่รู้อะในขวดวายของคุณเนี่ยคุณอย่าดื่มนะเฮ้ยใส่อะไรลงไปวะเฮ้ยคุณนี่เองเหรอคุณแล้วคุณเป็นอะไรคุณเฮ้ยไปไปอย่ามายุ่งไปเฮ้ยมึงใส่อะไรลงไปมึงกินกินเฮ้ยเมาแล้วอ่ะเอ้าคุณนะคุณคุณคือเรื่องเมื่อกี้ผมขอโทษนะครับผมแค่คุณไม่ต้องพูดอะไรแล้วช่วยเอามันเข้าไปในห้องน้ำทีเดี๋ยวลูกน้องมันมาเห็นอ่ะฮะเร็วคุณก็ได้ครับหลับไปแล้วอ่ะเงียบก่อนนายครับคุณนายครับผมว่าเราควรออกไปข้างนอกนะแล้วไงต่อดีอ่ะถ้าเขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอะไรเราจะออกข้างหน้าไม่ได้ลูกน้องมันเฝ้าอยู่อ่ะนั่นไงออกทางหน้าต่างเฮ้ยคุณจะบ้าหรือไงแล้วคุณจะไปไหนบ้านคุณไงฮะบ้านผมเดี๋ยวก่อนนะเราสองคนยังไม่รู้จักกันเลยนะรู้จักกันแล้วสิก็เมื่อกี้เราจูบกันแล้วไงสายตาที่เขามองมามันทำให้ผมไม่กล้าปฏิเสธเลยก็ได้คุณถ้างั้นเดี๋ยวไปตั้งต้นที่บ้านผมก่อนทางนี้นี่อันนี้มีกระเป๋าเดินทางนะเดี๋ยวผมจะใส่ของจำเป็นให้แล้วก็คุณหลับตาแป๊บนึงคุณนี่เงินนะผมให้ผมสัญญานะว่าจะพาคุณเนี่ยหนีผู้ชายคนนั้นให้ได้คุณจะทำอะไรอ่ะฉันตั้งใจจะหนีจากชายชั่วแค่คืนเดียวแล้วฉันก็จะทำในสิ่งที่ฉันต้องการฉันเชื่อว่าฉันจะไม่เสียใจอย่างแน่นอนคุณทำไมคุณถึงแต่งงานกับเขาอะความฝันของผู้หญิงหลายๆคนเขาก็อยากแต่งงานกับเศรษฐีกันทั้งนั้นเพราะอยากมีชีวิตที่สุขสบายแต่ใครมันจะไปคิดว่าฉันจะได้เจอกับเขา
ที่เป็นสัตว์ประหลาดแบบนั้นอะผมถามจริงนะทำไมคุณถึงยอมมีอะไรกับผมอะทั้งที่ผมเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เศรษฐีก็เพราะว่าคุณเป็นคนดีไงคุณคือฮีโร่ของฉันคุณยอมเสียสละเพื่อช่วยเหลือฉันคุณผมอยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้ผมพูดจริงๆนะผมคงไม่มีวันลืมคุณแน่นอนนะไม่จำเป็นหรอกค่ะเพราะคุณกำลังจะลืมฉันในอีก2วินาทีข้างหน้าฮะเกิดขึ้นและใจของผมนั้นก็ต้องการที่อยากเอาเธอกลับมาให้ได้นี่แกจะบ้าเหรอผู้หญิงที่ไหนเขาจะไปทำแบบนั้นล่ะหนีแฟนมาเพื่อมีอะไรกับแกชั่วข้ามคืนวางยาแกแล้วก็หนีไปเนี่ยนะโอ้ฉันไม่เชื่อหรอกเฮ้ยนี่ฉันพูดเรื่องจริงนะเว้ยเฮ้ยนั่นไงผู้หญิงคนนั้นไงที่ฉันบอกอ่ะในที่สุดเนี่ยฉันก็ได้เจอเขาสักทีเอ้าซันคุณไม่ต้องกลัวนะผมจะพาคุณเนี่ยไปจากผู้ชายคนนี้เองนี่มันเป็นใครรู้จักมาด้วยเหรอไม่นี่คะฉันไม่รู้จักเขามาก่อนโถพี่นาอ่อนเลยปากเลยนะยังไงวะ ไปกับผมนะผมจะปกป้องคุณเองคุณฟังไม่รู้เรื่องหรอคะเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยที่รักคะฉันจะอยู่กับคุณเราไม่มีวันทิ้งคุณไปไหนแน่นอนเป็นยังไงหน้าอ่อนได้ยินชัดใช่ไหมโอเคเรารู้จักกันตัวแหวนเนี้ยคุณลืมไว้ที่บ้านผมอะผมขอตัวก่อนนะนี่คุณควรจะใส่มันไว้ตลอดนะเพราะว่าคุณเป็นของผมต่อให้คุณจะหนีผมยังไงเนี่ยคุณก็ต้องสงสารกลับมาผมอยู่ดีเข้าใจไหมตอนนี้ฉันเป็นอิสระแล้วคุณยังอยากเดินจับมือพาฉันไปไหนไหม
็นสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุด